แล้ววันนี้พี่ตาก็จะมานำเสนอวิธีจัดแต่งทรงผมนะคะอันนี้ก็เป็นผมธรรมชาติของพี่ตานะคะผมเราอะถ้าซอยเข้ารูปแล้วมันก็จะถูสวยแบบเป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละค่ะอันนี้ก็สวยแล้วใช่ไหมคะแต่ว่า จับแก้มค่ะแก้มใหญ่แต่ว่าเราอะสามารถตกแต่งให้เขาสวยขึ้นมากกว่านี้ได้นะคะเนี่ยค่ะโดยการที่เราใส่ตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวนะอยู่นะโอเคโดยการที่เราใส่ตัวนี้เข้าไปตัวนี้ก็ไม่ใช่เจลเมื่อมันไม่ใช่เจลมันเป็นอะไรก็ไม่รู้พี่ตาจึงเรียกมันว่าที่ใส่ผมเพื่อป้องกันความผิดพลาดเขาชื่อว่าซีบาสเตียนค่ะซีบาสเตียนเนี่ยเขาน่ารักมากนะคะคือว่าถึงเขาจะแพงมากแต่ก็แพงไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเขาดีมากมากเดี๋ยวพี่ตาจะใส่ให้ดูนะคะเปิดฝาออกเนี่ยค่ะแล้วก็เทลงที่ฝ่ามือของเรานิดเดียวแค่นี้ก็พอค่ะกระจุแค่นี้ก็พอนะคะแล้วก็ปิดฝาเอาไว้จริงมันก็โยกไปนิดนึงนะเนี่ยแล้วก็ทำงี้นะคะเอามือประกบแล้วก็ถูให้ซีบาสเตียนเขาอะซึมเข้าไปอยู่ในฝ่ามือของเราค่ะแล้วเราก็มามองกระจกดีๆแล้วก็ตั้งท่านะคะแล้วก็โบกซีบาสเตียนอย่างเงี้ยค่ะโบกซีบาสเตียนเขาช้าแล้วก็ใช้ความรู้สึกนะคะใช้ความรู้สึกว่ามือของเราควรจะไปกระทบส่วนไหนของผมเราแล้วก็ค่อยให้สีปะเตียนเขาไต่เข้าไปในผมของเราไต่เข้าไปในเส้นผมของเราช้าๆอย่างเงี้ยค่ะโบกสะบัดแต่จริงๆก็ทำงี้จริงๆค่ะพี่ตาไม่ได้แกล้งทำนะคะคือแบบจริงๆแบบถ้าพี่ตาทำเองของพี่ตาแบบแต่ก็จะแบบจิ๊กอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอเราทำออกสื่อใช่ไหมคะมันก็จะน่าเกลียดใช่ไหมแต่ก็เลยแกล้งแบบโบกหน้าโบกหลังช้าๆจริงๆแล้วพี่ตาทำอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะทีนี้พี่ตามีความรู้สึกว่าซีบาสเตียนเขาได้ลาจากมือของพี่ไปสู่เส้นผมของพี่จนหมดแล้วทีนี้นะคะทีนี้พี่ตาจะนำเสนอแบบที่พี่ตาชมว่าซีบาสเตียนเขานิสัยดีนี่เขาดียังไงใช่ไหมคะคือเขาจะว่านอนสอนง่ายค่ะทีนี้นะคะเราจะบอกให้เขาไปไหนเขาก็จะไปเขาก็จะนำพาเส้นผมของเราไปสู่ตำแหน่งที่เราต้องการเช่นอ่ะซีบาสเตียนเธอพาเส้นผมของฉันมาตรงนี้เห็นไหมคะเขาก็จะพาเส้นผมของเรามาพี่ตาใส่น้อยไปไหมแนวเนี้ยใส่อีกนิดนึงเนาะเพราะว่าเราจะต้องโชว์เพื่อนเราจะไม่ไปซีบาสเตียนเธออย่าทำฉันขายหน้าวันนี้ฉันจะถ่ายทำฉันสั่งอะไรเธอต้องทำตามที่ฉันสั่งนะวันนี้ขอร้องเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะโอเคอ่ะทีนี้พี่ตาจะให้ซีบาสเตียนเขาปฏิบัติตามคำสั่งของเราอ้าวมาจงมาอันนี้ก็จงมาเริ่มแล้วค่ะเห็นไหมคะเราให้เขามาที่ไหนเขาก็จะมาตามที่เราสั่งอ้าวข้างบนรู้สึกวันนี้พี่ตาจะแบบเซอร์กระเซิงซีบาสเตียนจะดื้อ นิดนึงนะคะวันนี้แม่เนี่ยค่ะเราก็ค่อยๆปัดเห็นไหมคะมาละเริ่มละเห็นไหมคะสวยไหมคะเนาะพี่ตอบว่ามันสวยนะเนี่ยสวยจริงหรือเปล่าไม่รู้สวยโอเคฉันมั่นใจโอเคเห็นไหมคะอย่างนี้ก็เป็นทรงแบบคุณนายแบบเรียบร้อยแบบใส่สูทเรียบร้อยใช่ไหมคะใช่ไหมคะแต่ว่าบางครั้งเราก็เป็นแบบอารมณ์วัยรุ่นแล้วก็อยากจะลุยๆใช่ไหมคะเราก็จะสั่งซีบาสเตียนเธอทำให้ฉันเป็นวัยรุ่นเพียงแล้วก็ขยุมอย่างเงี้ยนะคะอุ้ยวันนี้ดื้อ นิดนึงขยุมโบกสะบัดเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นยุ่งใช่ไหมคะเนี่ยค่ะยุ่งวันนี้ไม่ได้ดั่งใจเลยเสียงมากเลยซีบาสเตียนเธอฉันอุตส่าห์ชมเธอไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่นะคะทุกทีอะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะพี่ตาใดผมตรงนี้ไม่แห้งก็ได้เ
เขาเลยไม่ได้ดั่งใจพี่เลยโอเคฉันโบกเธอจนฉันปวดแขนแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะนี่ค่ะยุ่งไหมคะเห็นไหมคะพอแบบทำยุ่งยุ่งกระซุกกระซุกพูดผิดกระเซาะกระเซิงเห็นไหมคะพี่ตาก็จะกลายเป็นวัยรุ่นขึ้นมารุ่นไหมคะรุ่นไหมคะก็รุ่นแหละนะรุ่นเห็นนะรุ่นเห็นนะฉันจะ50อยู่แล้วจะไปบอกอายุทําไมจะถึงวันเกิดแล้วค่ะเนี่ยวันที่20วันเกิดพี่ตาแล้วกำลังว่าจะไปหาซื้อของขวัญให้คุณยายอยู่นี่ไม่รู้จะซื้ออะไรให้แกแซวหลานเล่นว่าจะซื้อนกหวีดให้คุณยายอยู่นกหวีดพลาสติกนี่แหละค่ะไม่มีเงินซื้อนกหวีดทองคําให้หรอกค่ะทองคําแพงจะตายโอเควัยรุ่นแล้วเอาแค่นี้สวยแค่นี้เพราะว่าเราแค่ออกไปกินข้าวสวยแค่นี้ก็พอสวยมากเดี๋ยวมีคนจีบเบื่อค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะซิบาเซียเนี่ยเขามีหลายรูปแบบมาค่ะแต่วันนี้พี่ตานำเสนอรูปแบบเดียวเพราะว่าขวดนี้มันอยู่ในโรสแล้วพี่ตาก็มีอีกกระปุกหนึ่งแล้วพี่ตาก็มีอีกกระปุกหนึ่งอยู่โต๊ะทำงานส่วนที่บ้านไม่มีเพราะว่าพี่ตาไม่ชอบแต่งตัวเท่าไหร่พี่ตาสวยธรรมชาติอยู่แล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบาย